่อนไม่ได้ซุ่มนะก็เรียนมาเรื่อยๆอ่ะตั้งแต่ตอนช่วงโควิดพอดีตอนนั้นเราก็ได้มีโอกาสแต่ว่าเราไม่ได้บอกใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวไม่จบไงตอนแรกก็ค่อยแจ้งอีกทีนึงตอนที่จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันก็จะแบบว่าเอ๊ะน้องขวัญนี่น้องขวัญยุ่งๆมันมีเวลาตอนไหนมาเรียนอะไรเงี้ยตอบคือไม่มีเวลาหรอกค่ะแต่ว่าก็ต้องพยายามแบบแล้วก็ได้ทางอาจารย์ได้ทางมหาวิทยาลัยที่ช่วยด้วยแล้วก็ได้รุ่นพี่ที่แบบเหมือนเราคอยเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะแล้วก็ช่วยกันผลักกันอย่างที่เขาบอกว่าเราคบคนดีเราคบบัณฑิตเราก็จะเจอเพื่อนแต่ละคนที่นำพาไปในสิ่งที่ดีๆอย่างเงี้ยค่ะก็ถามว่าเหนื่อยไหมท้อไหมคือยากไหมทุกอย่างค่ะเหนื่อยมากท้อมากยากมากแต่ว่าเราก็จะมีอาจารย์มีพี่ๆในคลาสที่เราเรียนด้วยกันเขาก็จะช่วยกันที่แบบเป็นแรงผลักดันให้กำลังใจซึ่งกันและกันซึ่งเพราะว่าอย่างตัวเราอะทำงานหนักแล้วใช่ไหมคะแต่เราก็จะมีรุ่นพี่ที่เขาแบบโอ้โหมีบิสเนสมีกิจการทั้งในประเทศทั้งนอกประเทศเขาก็ยังแบ่งเวลาได้ทุกคนก็พยายามที่จะเอาใจช่วยไปด้วยกันให้จบอะค่ะใช่ทำไมเรียนคณะรัฐศาสตร์คะสาเหตุก็คือเป็นจริงๆรัฐศาสตร์เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่มันเหมือนกับอยู่แวดล้อมทั้งบริหารทั้งเอกชนด้วยทั้งเรื่องของรัฐด้วยแล้วก็การบริหารทั้งเรื่องทรัพยากรบุคคลหรือเรื่องการเงินคือมันเรียนครอบคลุมในทุกๆด้านหลายๆอย่างอะค่ะเพราะว่าอย่างตอนตรีเนี่ยขวัญก็เรียนนิเทศตอนโทขวัญเรียนบริหารเพราะฉะนั้นตอนที่ขวัญเรียนเอกขวัญก็อยากเรียนอะไรที่มันสามารถครอบคลุมไปในเรื่องที่เราไม่รู้ให้มันลงลึกขึ้นได้ค่ะแซวว่าจะเป็นนักการเมืองหญิงไหมคะอะไรเงี้ยรัฐศาสตร์เลยก็เรื่องในอนาคตก็คืออีกเรื่องนึงอะค่ะแต่ว่าตอนนี้ประโยชน์ของการเรียนก็คือเราได้อะไรจากสิ่งที่เราเรียนก็คือขวัญได้มากกว่าการที่ว่าขวัญเมื่อวานตอนที่เราเรียนตรีหรือว่าตอนที่เราเรียนโทมันเป็นศาสตร์อีกแขนงนึงในสิ่งที่เราจะต้องเติมเต็มมหาสมองให้กับตัวเราอะค่ะแต่ว่าอนาคตเนาะที่ขวัญบอกไม่แน่การเมืองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคือเรื่องการเมืองขวัญไม่ได้คิดว่าตัวเราจะเข้าไปเกี่ยวอะไรตรงนั้นหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เรายังคาดเดาไม่ได้อะค่ะแต่สิ่งที่เราคาดเดาได้ก็คือตอนนี้เราเอาความรู้ของเรามาประกอบกับวิชาชีพในเรื่องของเครื่องสำอางในเรื่องของการกระจายส่งออกต่างประเทศหรือว่าการดูแลสัมมาอาชีพของเราให้มันอยู่ได้ยาวแล้วมั่นคงขึ้นดีกว่าค่ะอย่างนี้คุณแม่ภูมิใจไหมแม่ไม่เข้าใจว่าคุณแม่กับคุณพ่อก็ภูมิใจเพราะว่าเหมือนกับก่อนที่ขวัญจะเรียนนะคะเราก็ถามคุณแม่อะไรเงี้ยคุณแม่คือขวัญจะโตมาโดยการที่คุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยบังคับแต่ก็จะพูดว่าอะไรควรที่จะทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอย่างขวัญคิดว่าเราคือลูกคนสุดท้องอะค่ะเราก็อยากจะทำอะไรที่มันสูงสุดในเรื่องการศึกษาให้กับคุณพ่อเราคุณแม่เราอย่างคุณพ่อขวัญนะเราไม่มีโอกาสทำให้ท่านเห็นใช่ไหมเพราะฉะนั้นขวัญเหลือแค่คุณแม่คนเดียวขวัญก็อยากทำให้มันเต็มที่สุดความสามารถที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้อย่างน้อยก็คือเรื่องการศึกษานี่แหละเพราะว่าการศึกษามันเป็นสิ่งที่เหมือนกำแพงเหมือนเป็นกรอบป้องกันในชีวิตเราอะค่ะภูมิใจแค่ไหนคะวันนี้มีคำว่าด็อกเตอร์เป็นด็อกเตอร์สามัญีนะคือขวัญภาคภูมิใจจากการเรียนจากสังคมจากครูบาอาจารย์ที่เพิ่มเติมขึ้นมาในชีวิตขวัญแต่ว่าคำนำหน้าที่มาอยู่ข้างหน้าค่ะถ้าเกิดว่าขวัญไม่รู้จักเอาองค์ความรู้ประกอบโดยรวมมาใช้ให้มันเป็นประโยชน์กับตัวขวัญน่ะมันก็คงไม่ได้อะไรแต่สิ่งที่เราจะต้องได้อะไรหลังจากนี้ก็คือเราเรียนไปแล้วอะค่ะเราจะเอามาปรับมาใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ยังไงในอาชีพในสัมมาอาชีพเราหรือว่ากับบุคคลรอบข้างเราได้ยังไงได้บ้างจะบอกคุณพ่อในใจยังไงบอกว่าเออนี่ลูกมีแบบปริญญาไหมเราก็เป็นด็อกเตอร์แล้วนะอย่างเงี้ยค่ะเป็นของขวัญที่คุณพ่อได้ไหมใช่ก็ทำให้คุณพ่อค่ะเพราะว่าคุณพ่อก็ไม่เคยขออะไรเนาะนอกจากเขาก็จะแบบว่าให้ไปเรียนแต่เช้าให้เรียนให้สูงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยก็สูงสุดแล้วค่ะดีใจต้องตักขอเลยไหมโอ้ค่ะก็ถือว่าเป็นของขวัญที่ตัวขวัญเองด้วยเนาะที่อยากทำตอนที่มันท้อสุดที่ขวัญแบบโอ้ยไม่ไหวแล้วที่ขวัญว่าจนได้จบอ่ะโอ้ยยังไงโอ้อ๋อตอนสอบอ่ะก็แบบว่าก็อาจารย์แบบว่าเคร่งเครียดมากอ่ะ
ดูไม่ได้อันนี้ผิดอันนี้ไม่ผ่านแบบว้ายเลยแบบกรี๊ดอ่ะทุกคนกรี๊ดวันละ100รอบนะขวัญกรี๊ดวันละ200รอบแต่ก็เอาเถอะค่ะเรามีหน้าที่ทำแก้ให้มันถูกทำไปเถอะเพราะว่าอาจารย์ทุกท่านเขาไม่ได้ใจร้ายกับเราที่จะให้เราตกหรอกถ้าเราไม่ผ่านเราก็ทำใหม่จนกว่ามันจะผ่านสุดท้ายมันก็จะเป็นของเราค่ะมันเป็นน้ำตาความภูมิใจคือแบบว่าเราแบบซึ้งใจตัวเองไหมคะแบบนับถือใจจริงไหมที่แบบผ่านมาได้ยาวจนวันนี้ก็เป็นด็อกเตอร์ละคือส่วนตัวเรามันก็อย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าแบบขวัญจะบอกว่าอย่างคนไหนที่มีคุณพ่อคุณแม่อยู่ใกล้ตัวนะอันไหนที่เราอยากทำให้เขาได้ในตอนที่เขาเห็นนะทำไปเถอะเพราะว่าอย่างตัวขวัญนะขวัญไม่ได้มีโอกาสที่คุณพ่อมาอยู่ข้างๆไงเราก็เนาะแต่คือคนอื่นที่ไม่ได้เป็นเหมือนขวัญอะทำไปก่อนไม่ยังไงเขาจะไม่เข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้หรอกอยากเข้าใจความรู้สึกของขวัญตอนนี้เลยค่ะก็อยากจะบอกอะไรไหมคะแบบศิลปินดาราหลายคนก็บอกทำงานยุ่งบางคนก็อาจจะแบบไม่เรียนพี่โจหรือรุ่นน้องรุ่นลูกอะไรเงี้ยเราอยากจะบอกไหมครับก็คืออยู่ที่ทัศนคตินะคะแล้วก็อยู่ที่แวดล้อมด้วยขวัญก็พอขวัญจะเรียนจบมามันก็ไม่ใช่ว่าง่ายหรอกขวัญก็แบบผ่านอะไรมาเยอะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ขวัญอยากให้ทุกคนคิดก็คือเราต้องมีหลักในการใช้ชีวิตอะค่ะอย่างขวัญนะขวัญคิดว่าการเรียนกับการทำงานอะมันต้องควบคู่ไปด้วยกันเหมือนกับขาเราอะเรามีขาสองข้างข้างซ้ายกับข้างขวามันไม่มีทางที่เราจะเดินในข้างขวาข้างเดียวมันก็เหมือนกับว่าคนเรามันไม่มีทางที่จะทำงานอย่างเดียวหาเงินอย่างเดียวแต่คุณไม่หาความรู้อะไรเข้าตัวเลยหรือว่าคนไหนที่แบบแก่เรียนแต่คุณไม่เอาความรู้ของคนไปทำงานมันก็ไม่ก่อประโยชน์เพราะฉะนั้นเรื่ององค์ความรู้กับเรื่องการทำงานมันเป็นสิ่งที่มันประจวบที่มันจะต้องทำควบคู่กันนะค่ะอันนี้คุณทำบ้านฝากถามค่ะฝันมีบ้านมีรถมีด็อกเตอร์แล้วเมื่อไรมีแฟนค่ะเมื่อไรมีแฟนถามนิดก็เดี๋ยวถึงเวลาก็ถ้าใช่ก็มาเองค่ะเราก็ไม่รีบตอนนี้มีคุยไหมไม่มีคุยค่ะใช่ก็คือไปยินดีนี่ก็ยินดีกับแม่กับครอบครัวจบเลยจ้ะมีเซอร์ไพรส์อะไรเซอร์ไพรส์โอ้เซอร์ไพรส์ค่ะเพราะแม่ไม่ตื่นค่ะจริงเพราะว่าลงมาเปิดมาแอร์ห้องแม่เย็นฉ่ำเพราะว่าบ้านหนูการนอนมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วแม่ก็คือนอนอยู่ตอนนี้ยังนอนอยู่แล้วจะมาไหมคะตอนรับไม่รู้เขาเหมือนกันก็นอกรอบจริงอ้าวพ่อแม่เขาจะบอกว่าโตแล้วเลี้ยงมาให้โตให้ทำอะไรเองเป็นก็เนี่ยเป็นแล้วค่ะมาคนเดียวเลยเฉิดฉายมันต้องมีซีนแบบชายหนุ่มชอบไปมันดีโนไม่ต้องค่ะผู้ชายไม่ต้องหนูอยู่ได้หนูเซอร์ไวฟ์พอโนซีนค่ะนี่คือเราเรียนจบแล้วไม่ต้องมีผู้ไปซีนเรื่องมีผู้เอาไว้แต่งงานนู่นอันนี้งานรับปริญญาหนูสรุปด็อกเตอร์โสดอยู่ไหมคะด็อกเตอร์ตอนนี้โสดค่ะจีบได้ไหมด็อกเตอร์ผ่านสามีจีบได้ถ้ามันพอทำงานก็